วันนี้จะพามาดูไลฟ์สไตล์ของสาวน้อยนักกรีฑาทีมชาติไทยดาวรุ่งดวงใหม่วัย19ปีอนิกาจติกาวนิชหลังจากที่มาแข่งขันกระโดดค้ำในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยบริเวณสาวชิงช้ากรุงเทพมหานครโดยเธอสามารถคว้าเหรียญเงินจากการลงแข่งกระโดดค้ำที่ระยะ3เมตรและทำสถิติกระโดดไกลได้ในอันดับที่5ระยะ 5.5 เมตรในประเภทเยาวชนไม่เพียงแค่เก่งแต่ด้วยรูปร่างที่สูงยาวเข่าดีแถมหน้าตาที่บางคนมองว่าละไม้คล้ายนักแสดงสุดฮอตยาย่าอุรัสยาจึงทำให้หลายคนจับตามองและในวันแข่งขันได้มีนักการเมืองชื่อดังหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้ากรจติกาวนิชพาน้องแจมไปช่วยลุ้นให้กำลังใจในฐานะหลานสาวจึงเป็นกระแสทำให้พูดถึงเธอกันยกใหญ่